ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนคลายจริงๆนะจ๊ะถ้าเราหลับตาเป็นปิ่มๆไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะให้มันซับซ้อนลำบุญละไมเดี๋ยวมันจะผ่อนคลายไปเองทั้งเนื้อทั้งตัวสำคัญตรงนี้นะลูกนะเบาๆสบายสบายแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือจำง่ายๆว่าอยู่บริเวณกลางท้องในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ถ้วนทั้งที่ระลึกได้และก็ระลึกไม่ได้ไม่ว่าบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญทุกชนิดกระทั่งถึงเมื่อเช้านี้เนี่ยที่เรามาสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาบูชาข้าวพระถวายมหาสังฆทานแด่ภิกษุสมณเณรผู้ประพฤติธรรมรวมเรื่อยมาเลยถึงภาคบ่ายที่ได้มาประชุมกันหารือที่จะทำงานบุญใหญ่บุญทุกบุญนะจ๊ะให้มารวมกันเป็นดวงบุญใสใสเป็นดวงบุญใสใสใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วเหมือนน้ำแข็งบ้างเหมือนกระจกใสใสบ้างเหมือนเพชรที่เจริญในแล้วบ้างเลยยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะคือไม่แสบตาไม่จ้าตาจะใสใสสว่างเนียนตาละมุนใจเป็นดวงใสใสอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะเอาใจของเราเนี่ยหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายกลางดวงบุญตรงนี้นะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆหรือใครถนัดนึกถึงองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ก็จะนึกเป็นองค์พระแทนก็ได้วัตถุประสงค์ต้องการให้ดวงใสใสองค์พระใสใสเชื่อมโยงใจของเราหรือดึงใจของเราให้ออกมาจาก
ความสับสนวุ่นวายในชีวิตประจำวันที่ผ่านมามาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องที่จะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความบริสุทธิ์ความสำเร็จในชีวิตของเราเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนับพระองค์ไม่ถ้วนวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดก็เพื่อการนี้นะจ๊ะแล้วก็เป็นการให้ใจของเราเนี่ยวนเวียนอยู่ในกระแสทานแห่งบุญเมื่อเรานึกถึงบุญบุญที่เราทำไปแล้วทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทั้งทางโลกทางธรรมมารวมอยู่ในตัวของเรานี่แหละแต่เรายังมองไม่เห็นทั้งที่มีอยู่จริงแต่ว่าเมื่อใจเราหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายบ่อยๆซ้ำๆเดี๋ยวก็จะปรากฏเกิดขึ้นตั้งแต่เป็นจุดสว่างเล็กๆในกลางกายนะจ๊ะพอเรานึกบ่อยๆดวงบุญนี้จะขยายเพิ่มขึ้นโตขึ้นการที่ดวงบุญขยายโตขึ้นจะมีผลก็คือจะดึงความสุขและความสำเร็จของชีวิตให้เกิดขึ้นกับเราได้เร็วขึ้นโดยความสุขจะมาก่อนความสุขนี้จะเกิดขึ้นที่ใจและขยายมาสู่ที่กายสู่ที่ระบบประสาทกล้ามเนื้อทุกอย่างของเราบุญจะขยายมาให้ความสุขก่อนแล้วก็จะไปดึงดูดความสำเร็จทั้งทางโลกทั้งธรรมทั้งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ให้บังเกิดขึ้นกับตัวของเรานี่แหละมันก็จะโตขึ้นยิ่งบุญโตขึ้นความสำเร็จก็มากขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องนึกถึงบุญนะจ๊ะให้คุ้นเคยเพราะเราจะต้องเอาไปใช้ในยามที่เราจำเป็นในยามที่เราประสบปัญหาต่างๆหรือในยามที่เราจะปฏิบัติธรรมแม้ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยกระทั่งถึงช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตของเราเนี่ยถ้าเรานึกจนเราคุ้นเคยแล้วมันก็จะชินติดเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยเป็นจริตอัตยาศัยติดตัวเรามันก็จะเป็นอัตโนมัติแล้วใจของเราก็จะใสๆมีความพร้อมเสมอที่จะเผชิญปัญหาและแรงกดดันของชีวิตหรือที่จะก้าวไปสู่ความสุขที่เพิ่มพูนทับทวีมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็นึกจะหยุดนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาเบาในระดับที่เราไม่ขมวดคิ้วผ่อนคลายเนี่ยสบายสบายยิ่งเรานิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะเกิดขึ้นใสใสชัดขึ้นมาเป็นองค์พระก็จะใสสว่างมันเกิดขึ้นมาที่กลางกายตัวของเราก็จะค่อยๆโปร่งโล่งเบาสบายตัวก็จะขยายแล้วมันก็จะหายไปเลย
เหมือนกลืนไปกับบรรยากาศมีแต่ที่โล่งๆว่างแล้วก็มีแต่ดวงหรือองค์พระใสๆที่เรามองเห็นยิ่งใจเรายิ่งนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายก็จะยิ่งชัดขึ้นจนกระทั่งเท่ากับลืมตาเห็นภาพเหมือนเราลืมตาเห็นภาพภายนอกแต่นี่เป็นการเห็นภาพภายในเห็นดวงใสเห็นองค์พระใสยิ่งเรานิ่งในนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายก็จะยิ่งชัดเพิ่มขึ้นมากกว่าลืมตาเห็นเมื่อเราเอาแว่นขยายไปส่องดูภาพไม่ว่าจะดูภาพภายนอกหรือภาพภายในคือมันจะชัดจำกระจ่างถ้าเป็นดวงเนี่ยขอบของดวงมันจะคมชัดใสจำทีเดียวขอบดวงจะคมชัดทีเดียวถ้าเป็นองค์พระก็ขอบขององค์พระจะชัดแจ่มแล้วก็เห็นท่านแม้เบื้องต้นจะเป็นภาพท็อปวิวหรือมองจากด้านบนลงไปด้านล่างก็ตามแต่ว่ามันจะชัดมากการดูเฉยๆนิ่งๆนุ่มๆก็คือการทำใจหยุดนั่นเองใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายธรรมดามันชัดอย่างน้อยเท่ากับลืมตาเห็นและเพิ่มขึ้นไปยิ่งกว่าลืมตาเห็นเพราะเรานึกจะให้ขยายไม่ว่าจะเป็นดวงหรือองค์พระมันจะค่อยขยายได้ขยายให้ใหญ่ขึ้นใหญ่เท่ากับตัวของเราใหญ่กว่าตัวของเราก็ได้ให้ขยายใหญ่กว่าตัวของเราสัก10 เท่า 20 เท่าก็ขยายใหญ่ได้ให้ขยายใหญ่เท่ากับสภาธรรมกายสากลก็ได้ความชัดก็ยังคงเดิมโดยใจเราอยู่ที่เดิมตรงกลางนิ่งนุ่มเบาสบายพอเรานึกให้ย่อเล็กลงไม่ว่าจะเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆท่านก็จะย่อตามใจปรารถนาของเราที่เราได้ตั้งโปรแกรมไว้ให้เล็กลงมาเล็กกว่าตัวของเราก็ได้เล็กเท่ากับหัวแม่มือก็ได้จนกระทั่งเล็กเท่ากับปลายเข็มก็ได้เล็กนิดหนึ่งแต่ก็เห็นรายละเอียดชัดเหมือนกับขยายให้ใหญ่ขึ้นมันก็ไม่แตกต่างกันในความชัดเจนก็จะชัดเหมือนกันเลยไม่ว่าใหญ่ไม่ว่าเล็กอย่างนี้ก็เรียกว่าฌานกีฬาเล่นฌานกีฬาฌานกรีธาอะไรอย่างนั้นแหละใจก็จะได้อยู่ที่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ฝึกซ้ำให้ชำนาญทีเดียวให้ขยายใหญ่ขึ้นได้ให้ย่อให้เล็กลงไปก็ได้ทำจนชำนาญเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวก็หมดชั่วโมงจนทั้งลืมเวลาไปเลยเนี่ยแค่ขยายย่อขยายแล้วก็ย่อ
ให้ใสบริสุทธิ์สว่างทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างก็จะแจ่มขึ้นมาทีเดียวนะจ๊ะถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วก็มันก็จะมีอานิสงส์ใหญ่บุญก็ยิ่งเกิดขึ้นเป็นทับทวีไปเรื่อยความบริสุทธิ์ก็เพิ่มขึ้นความสุขความสำเร็จก็เพิ่มพูนทับทวีไปเรื่อยๆเนี่ยเราฝึกอย่างเงี้ยซ้ำจนชำนาญพอชำนาญแล้วแหละแล้วก็มองไปตรงกลางกลางดวงใสๆใจเห็นดวงใหม่เกิดขึ้นก็ได้เห็นดวงในดวงดวงในดวงผุดผ่อนขึ้นมาพร้อมกับนำความสุขความบริสุทธิ์มาให้กับเราเพิ่มขึ้นเดี๋ยวถ้าจะเป็นองค์พระมองเข้าไปในกลางองค์พระแล้วก็มองได้ใจท่านผุดผ่อนองค์พระในองค์พระก็มีองค์พระผุดซ้อนขึ้นมาก็ได้ผ่านมาเนี่ยกายวาจาใจเราก็จะถูกกลั่นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อย่างที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเรารู้แต่ว่าความบริสุทธิ์มันเพิ่มขึ้นความสุขเพิ่มขึ้นใจของเราก็จะค่อยๆใสเพิ่มขึ้นไปเราจะมีปีติสุขเบิกบานบุญบันเทิงองค์พระก็จะผุดผ่านดวงก็จะผุดผ่านนี่เราก็ทำซ้ำให้ชำนาญอยู่ที่ไหนเราก็ลองฝึกอย่างเนี้ยในทุกคนทุกแห่งจะในบ้านนอกบ้านที่ตรงไหนเราก็ฝึกทำไปทำกันไปอย่างนี้ทุกวันทุกคืนหรือถ้าจะมองกลางดวงให้เห็นองค์พระมองกลางองค์พระให้เห็นดวงสลับกันไปอย่างนี้ก็ได้ใจก็จะยิ่งใสใจที่อยากก็จะถูกกลั่นให้ละเอียดที่ทื่อๆก็เหมือนก็จะถูกเหลาให้ทั้งแหลมทั้งคมที่พร้อมที่จะเข้ากลางของกลางต่อไปเรื่อยๆไปเองกระทั่งก็ไปถึงกายภายในทั้ง18กายได้เองอย่างง่ายๆทั้งหมดเด็ดอยู่ที่การฝึกฝนนี่คืองานที่แท้จริงของเรางานลือพบลือชาติลือวัฏฏะนี่เป็นงานที่แท้จริงที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งถ้ามีบุญวาสนาก็มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแล้วเราก็มาทำงานอย่างนี้เป็นงานหลักของชีวิตส่วนงานทำมาหากินนั้นเป็นเครื่องอาศัยก็เรื่องรองลงมาทั้งสองอย่างเราก็ต้องทำควบคู่กันไปเมื่อสังขารร่างกายเรายังจำเป็นที่จะต้องมีปัจจัย4เราก็ทำมาหากินเงินไปทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีแต่ไม่ใช่มัวทำมาหากินอย่างเดียวโดยไม่แสวงหาสิ่งที่ยิ่งกว่าคือทรัพย์ภายในที่เป็นเครื่องปลื้มใจของพระอริยเจ้าและทำให้เติมเต็มกับความพร่องของชีวิตจนเกิดความรู้สึกว่าเรามีความพึงพอใจสูงสุดจนไม่ปรารถนาอะไรอีกอยู่ยังมีความสุขพอใจเราหยุดนิ่งได้เนี่ยไปที่ไหนก็ได้ในโลกทุกคนทุกแห่งจะอยู่ตรงไหนก็มีความสุข
นั่งก็มีสุขนอนก็มีสุขยืนมีสุขเดินมีสุขจะขับถ่ายรับประทานอาหารเหยียดแขนกู้แขนก็มีความสุขอยู่ภายในตาเราลืมไปกายเคลื่อนไหวแต่ภายในเราเห็นดวงใสองค์พระชัดใสแจ่มทีเดียวอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าชีวิต 200% ที่มีคุณภาพทั้งภายนอกและภายในเรามาเกิดชาตินี้เราก็ไม่สูญเปล่าผ่านชีวิตไปแต่ละวันในสิ่งที่มีคุณก็เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนตั้งอกตั้งใจชำระกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ด้วยการหยุดใจของเรานิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ